วันนี้เจ้าของแบรนด์เอสเซ่ผู้ซึ่งเคลมตัวเองว่ามาบางแสนบ่อยมากนะครับมาเยือนถึงถิ่นแล้วก็พาไปกินส้มตำชีบอกว่าแซ่บมากนะครับงานนี้ของฟรีครับผมที่ร้านส้มตำเจ้าเดิมเจ๊เล้งบางแสนปรุงแซ่บด้วยรสมะนาวสดพริกขี้หนูสวนกันเลยทีเดียวในบรรยากาศแบบนี้ของฟรีอีกต่างหากหวานหมูสิเราสำหรับใครที่สนใจอยากติดตามรายการบางแสนวันนี้นะครับซึ่งผมจะนำเสนอรายการเกี่ยวกับบางแสนในทุกแง่มุมนะครับจะค่อยๆอัปเดตไปทุกวันก็ติดตามกันไว้ได้เลยครับตำจื้อตัวเผ็ดเปรี้ยวหวานไม่ใส่กะลานะคะตัวโฟล็อกที่อยู่ล็อกที่เท่าไหร่นะอยู่ที่โล่งที่5ค่ะที่โล่งยังเยื้องโรงแรมอะไรเนี่ยอยู่ตรงข้ามกับโรงแรมเฮอริเคนค่ะร้านเจ๊เล้งหรือเจ๊เล้งเนี่ยเห็นเขียนทั้งไม้โทและไม้ไต่คูเลยเอาเป็นว่าผมเรียกเจ๊เล้งแล้วกันนะครับร้านอยู่เยื้องๆโรงแรมบางแสนเฮอริเทจใครมาจากโรงแรม S2 ก็เกือบจะถึงวงเวียนบางแสนแล้วนะครับมาดูเมนูตำๆกันสิมีเยอะแยะตะแปรขายขวดเลยทีเดียวแล้วแต่คนชอบโฆษณาเข้าเลยครับพี่ไม้มีเป็นตอนทำไมพี่เลือกใช้ของพี่ไม้เนี่ยหรือว่าลูกค้าเป็นที่นิยมเหรอฮะลูกค้าจะชอบเยอะแต่ลูกค้าชอบเป็นตอนในเป็นมีตัวก็ได้ที่นี่ค่าสั่งอาหารก็จะให้ยืมเสื่อกับโต๊ะไว้นั่งทานได้ฟรีๆด้วยนะครับแถมอยู่บริเวณที่โล่งอีกต่างหากไม่มีเตียงผ้าใบมาบังให้เกะกะหูตกตานะครับได้มานั่งใกล้ๆทะเลแม่เท่จริงๆในบรรยากาศแบบนี้แถมมีคนมาเลี้ยงถึงที่เรียกได้ว่าอิ่มไปกันอีกวันครับใครอยากทานส้มตำแซ่บๆแล้วก็เชิญที่นี่ได้เลยครับพี่ทำเสิร์ฟเองด้วยอันนี้ก็ไม่เสิร์ฟปลาร้า